โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark Narathip นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าหลักในการวิเคราะห์กราฟของพี่มาร์กเนี่ยนะครับมีหลักอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่ผมว่าดีนะผมคิดว่าตอบไปแล้วน่าจะช่วยให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆได้นะอาจจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับซึ่งสำหรับหลักในการวิเคราะห์กราฟของผมนะครับที่ผมใช้ในการเทรดไบนารี่นะครับ1เลยนะครับผมจะดูเทรนเป็นหลักก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนั้นมันเป็นเทรนอะไรนะครับเป็นเทรนขาขึ้นเทรนขาลงหรือเป็นไซด์เวย์นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นไซด์เวย์เนี่ยผมจะไม่เทรดเลยนะครับเพราะว่าไซด์เวย์เนี่ยกราฟมันค่อนข้างมีความผันผวนสูงนะครับหรือถ้าจะเทรดเนี่ยผมจะตีแนวรับแนวต้านเนาะกรอบบนกรอบล่างของไซด์เวย์นะครับแล้วก็เทรดตามกรอบเอาปกติถ้าเป็นไซด์เวย์จะเทรดแบบนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เทรดในเทรนมากกว่านะครับก็นี่คือหลักข้อแรกก็คือดูก่อนนะครับว่ากราฟเป็นเทรนอะไรนะครับแล้วก็เทรดให้มันถูกเทรนนะครับก็คือสมมติกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็หาจังหวะเทรดขึ้นกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงก็หาจังหวะเทรดลงกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์ก็เทรดที่กรอบบนกรอบล่างของมันประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือดูแนวโน้มภาพระยะสั้นว่ามันกำลังจะไปในทิศทางไหนนะครับแนวโน้มภาพระยะสั้นเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายมันคือพวกสวิงไฮสวิงโลนั่นเองนะครับเช่นแบบว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาทำสวิงไฮสูงมากหรือยังใกล้จะกลับตัวลงหรือยังราคาปัจจุบันลงมาทำสวิงโลลึกหรือยังใกล้กลับตัวขึ้นหรือยังดูแบบนี้นั่นเองนะครับประเมินสถานการณ์ว่าณตอนนี้เนี่ยราคามันกำลังจะวิ่งไปไหนต่อประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาข้อแรกมารวมด้วยนะครับมันก็จะประมาณว่าดูก่อนว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเราก็ดูซิว่าราคาลงมาทำสวิงโลลึกมากหรือยังอีกไม่นานใกล้จะกลับตัวขึ้นหรือยังถ้าอีกไม่นานเรารู้แล้วว่ามันใกล้จะกลับตัวขึ้นเราประเมินมาแล้วว่ามันน่าจะใกล้กลับตัวขึ้นและถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นด้วยแรงซื้อก็น่าจะมาส่งให้สวิงโลตรงนี้ที่กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นมาทำสวิงไฮเนี่ยให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเข้าเทรดตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงขึ้นนี่นะครับถ้าเราเอามารวมกันมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือหลักข้อที่2ของผมเลยนะครับก็คือดูสวิงไฮสวิงโลหรือว่าดูแนวโน้มภาพสั้นๆก่อนนะครับว่ามันกำลังจะไปในทิศทางไหนมันสอดคล้องกับเทรนหรือเปล่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมันกำลังจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงมันกำลังจะกลับตัวลงหรือเปล่าประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาหลักข้อที่3นะครับก็คือผมจะดูอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้ดูนะครับก็คือจะมีพวก RSI สโตแม็กดีนี่ใช้น้อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีใช้บ้างนะครับมีแม็กดีนะครับแล้วก็มีไอบีบีนะครับบอลลิเกอร์แบนนะแล้วก็อาจจะมีอีกอันนึงไอที่มันเป็นอรุณนะเอาไว้ดูแนวโน้มระยะสั้นๆนะครับก็นี่นะครับหลักข้อที่3คือผมก็จะดูอินดิเคเตอร์นะครับถามว่าดูเพื่ออะไรนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเนี่ยประเมินสถานการณ์ตลาดด้วยตัวเราเองได้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่กำลังคิดอะไรอยู่แนวโน้มตลาดในมุมมองของคนส่วนใหญ่กำลังมองไปในทิศทางไหนเราไม่รู้นะครับซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยบอกเรานะครับว่าแนวโน้มของคนส่วนใหญ่กำลังคิดไปในทิศทางไหนหรือกำลังมองไปในทิศทางไหนนะครับเพราะลองคิดง่ายๆนะครับสมมุติเราเปิดตัวสโตขึ้นมาหรือเราเปิดตัว RSI ขึ้นมาเวลาเส้นสโตหรือเส้น RSI เนี่ยมันวิ่งเข้า overbought oversold ถามว่าเราเห็นคนเดียวไหมเราก็ไม่ได้เห็นคนเดียวนะครับก็คนทั้งโลกถ้าเปิด RSI เปิดสโตเหมือนกันมันก็เห็นเหมือนกันนึกภาพออกใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่กำลังคิดอะไรอยู่แน่นอนครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นอินดิเคเตอร์นะครับมันเข้า overbought oversold เนี่ยคนส่วนใหญ่จะหาจังหวะ buy ที่ oversold หาจังหวะ sell ที่ overbought กันเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็จะทำให้เรามองเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขากำลังคิดแบบนี้กันอยู่กำลังจะทำแบบนี้กันเราจะได้เตรียมตัวทันว่าเราควรทำอะไรดีนะตอนนี้สมมติราคาจะกลับตัวลงแล้วก็จะได้หาจังหวะเทรดลงทันหรือราคาจะกลับตัวขึ้นแล้วก็จะได้หาจังหวะเทรดขึ้นทันประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือหลักข้อที่3นะครับที่ผมเอามาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจก็คือตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามทั้งหลายแหล่นะครับที่ผมหยิบมาใช้ก็คือผมเอามาไว้ดูประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3ข้อที่ผมเอาไว้ใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับผมก็จะดู3ข้อนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นๆนั่นเองนะครับว่า3ข้อนี้มันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันไหมกราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรสมมติวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วราคาปัจจุบันเนี่ยทำสวิงโลลึกมากหรือยังกำลังจะกลับตัวขึ้นหรือยังถ้าสวิงโลก็กำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วเหมือนกันแล้วตัวอินดิเคเตอร์ล่ะให้สัญญาณว่าราคากำลังจะกลับตัวขึ้นหรือยัง ถ้าให้สัญญาณว่าราคากำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมนะครับว่าองค์ประกอบอื่นเนี่ยบอกว่าราคากำลังจะขึ้นเหมือนกันไหมเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือหลักที่ผมใช้ในการวิเคราะห์กราฟ3ข้อตามนี้เลยนะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.